สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศมากลับมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้ในดนสยาม4ทิศนะครับพาไปดูทางม้าลายนะที่บอกไว้นะฮะไปใจกลางกรุงเลยนะฮะย่านช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ๆของกทมใช่ค่ะสยามสแควร์พารากอนอุ้ยเอาหรอก็มันก็ใกล้ๆกันคุณตรงข้ามกันแต่ไม่แต่ทางม้าลายมันอยู่สแควร์ไงเออโอเคโอ้โหมันจะพาเข้าห้างเลยเว้ยนะฮะไม่มาบอกแหล่งช้อปปิ้งปุ๊บฉันพุ่งเข้าห้างก่อนเลยค่ะฝั่งนู้นเราก็เรียกโซนร้อนมันก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งเหมือนกันเออนะฮะเอาไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงต้องพาไปดูทางม้าลายที่นี่กันเลยครับนี่ไงเนี่ยทางม้าลายเก๋ไก๋วาไรตี้มากๆนะคือเขาไม่ได้เป็นแบบขาวดำเหมือนแบบที่เขาเป็นมาที่ผ่านมานะฮะอันนี้คือโซนร้อนแหละสยามสแควร์นะครับอยู่ตรงข้ามกับพารากอนนะฮะเป็นทางม้าลายที่เพิ่งสร้างแบบใหม่เอี่ยมเลยอันนี้ตรงลานจอดรถด้วยนี่หว่าซอย1เลยอันเนี้ยตรงเนี้ยซอย1เลยซอยเสียผีป่ะซอย1เชื่อสิวันนั้นไปถ่ายงานที่นี่พอดีเห็นแต่ว่าไม่ได้สนใจตอนนั้นอะไม่รู้ว่ามันคือทางม้าลายก็คือเห็นเป็นแบบแบบทาสีอะไรเนี้ยก็ไม่ได้สนใจไงไม่ได้สังเกตนะคือนึกออกไหมคือเป็นม้าลายกลายพันธุ์เลยเออนะเออนี่แหละครับเป้าหมายเขาบอกว่าเขาจะทำให้พื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยครับจะทำให้กลายเป็นการเดินเท้านิยมแบบเต็มที่เลยนะฮะแนวคิดก็คือนโยบายทางด้านเมืองเนี่ยที่เชื้อเชิญให้คนออกมาเดินถนนมาปั่นจักรยานนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่สาธารณะของเมืองเป็นการพัฒนาเมืองให้มีชีวิตชีวาปลอดภัยยั่งยืนแล้วก็มีสุขภาวะที่ดีนะฮะมหานครนิวยอร์กเนี่ยเขามีเป้าหมายสูงสุดอย่างการเริ่มพัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2007แล้วอย่างเราเนี่ยก็เลยต้องมีบ้างกรุงเทพไงค่ะซึ่งชาวกรุงเทพเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอดใจไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีองค์กรเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะที่เขากำลังเร่งหาหนทางฟื้นฟูที่สาธารณะในกรุงเทพมหานครที่แบบว่าทีละเล็กทีละน้อยนะคะเพื่อไปสู่ปลายทางของเมืองแห่งสุขภาวะนะคะที่มีคนแบบมีความสุขเดินเท้าในชีวิตประจำวันองค์กรนี้มีชื่อว่าศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมืองนะคะซึ่งคุณอาจจะแปลกใจนะคะเมื่อรู้ว่าหนึ่งในโครงการแรกๆที่พวกเขาทำนั้นก็คือการสร้างทางม้าลายต้นแบบนะคะที่เป็นมิตรกับเมืองแล้วก็ผู้คนค่ะซึ่งทางม้าลายเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่สาธารณะทางผ่านที่ถูกหลงลืมนะฮะก็เลยกลายเป็นที่มาของ Art and Crossing นะครับศิลปะพาข้ามทางม้าลายกราฟฟิตี้สีสันสดใสนะฮะแบบที่เห็นเนี่ยครับก็พาดผ่านระหว่างสยามสแควร์ซอย1ไปจนถึงซอย3อ๋อแสดงว่า1 2 3มีหมดนะฮะก็จะมีตึกขั้นอาคารขั้นนะฮะแล้วก็มีต่ออีกซอยด้วยนะครับศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมืองนะฮะทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะฮะเขาร่วมกับภาควิชาการนะฮะวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีเป้าหมายเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่มีความยืดหยุ่นต่อกิจกรรมที่หลากหลายนะครับหรือว่า flexible public space นะครับพูดง่ายๆก็ให้เห็นภาพนะฮะก็คือนอกจากหน้าที่หลักแล้วเนี่ยก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่สาธารณะนั้นๆเนี่ยให้ใช้งานในรูปแบบอื่นๆได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้กับการใช้งานในพื้นที่นะฮะทางม้าลายกลายพันธุ์แห่งนี้นะคะนอกจากจะทำหน้าที่เป็นทางม้าลายให้คนเดินข้ามอย่างปลอดภัยแล้วนะฮะยังถือเป็นศิลปะสาธารณะประจำท้องถนนซึ่งทำให้มองเห็นทางข้ามเนี่ยได้ชัดเจนนะคะซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์เตือนผู้ขับขี่นะคะช่วยสานต่อให้ทางม้าลายแล้วก็ทางเดินเท้าเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เดียวกันนะคะซ้ำยังแฝงในด้วยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นมิตรแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนเดินเท้าเป็นลำดับแรกๆเลยค่ะนะฮะคุณบอมเชิดศักดิ์เมยขันหมากนะฮะก็เป็นศิลปินที่มาร่วมงานกับทางศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมืองนะครับเขาเล่าให้ฟังถึงความท้าทายในการออกแบบผลงานที่มันต้องเป็นทั้งงานศิลปะแล้วก็เป็นเครื่องการันตีความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนด้วยนะครับสยามสแควร์เนี่ยคือพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ของวัยรุ่นนะครับทางม้าลายเนี่ยก็เลยถูกตีความออกมาภายใต้แนวคิดสนามเด็กเล่นอันนี้ไง selective เมื่อกี้ร้านเพื่อนผมเองโฆษณาให้หน่อย ในการออกแบบต้องพยายามเก็บลายเส้นทางม้าลายเดิมของพื้นที่เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้คนขับรถ
แล้วก็คนเดินเท้าเนี่ยรับรู้เข้าใจได้ทันทีนะว่าบริเวณนี้เนี่ยคือทางม้าลายผ่านการใช้สีสันสดใสช่วยมองเห็นได้สะดุดตาแล้วก็ชัดเจนในระยะไกลนะฮะชัดไหมล่ะฮะอยู่สูงขนาดนี้ยังเห็นเลยเออใหญ่มากโจทย์ใหญ่ของคุณบอมเขาบอกว่าไม่ใช่แค่การออกแบบลวดลายแล้วก็ระบายถนนให้สวยงามนะฮะแต่ต้องเป็นงานศิลปะที่กลมกลืนนะฮะสอดคล้องไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบนะฮะโดยเพราะถนนที่เปรียบเสมือนผ้าใบของผลงานชิ้นนี้คือส่วนหนึ่งของเมืองนะที่มีองค์ประกอบอื่นๆในพื้นที่อีกมากมายนะคะที่เขาต้องคำนึงถึงค่ะนะคุณบอมบอกอีกนะว่าอุปสรรคใหญ่มันก็มีนะในการออกแบบทางม้าลายที่สยามสแควร์ซอย1เนี่ยก็คือมันต้องมีพื้นที่วางขยะขนาดใหญ่ในบริเวณทางม้าลายด้วยนะฮะเขาเลยแก้ปัญหาออกแบบจุดวางขยะเป็นฐานสปริงบอร์ดกระโดดน้ำซึ่งมันกลมกลืนไปกับผลงานทั้งชิ้นเลยนะครับเมืองที่เชื้อเชิญให้ผู้คนออกมาเดินมาปั่นจักรยานในแล้วก็ใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเต็มอกเต็มใจเนี่ยต้องมีโครงสร้างที่มันเหมาะสมนะครับมีระบบขนส่งสาธารณะดีๆแล้วก็มีการใช้งานของเมืองที่หลากหลายและองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มปริมาณกิจกรรมแล้วก็รู้สึกได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นครับทางม้าลายต้นแบบที่เป็นมิตรกับเมืองแล้วก็ผู้คนนะฮะก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ เท่านั้นนะฮะบนเส้นทางการพัฒนากรุงเทพไปสู่การเป็นเมืองสุขภาวะซึ่งมันหมายถึงเมืองอยู่ดีมีสุขที่ชีวิตของผู้คนในเมืองเนี่ยจะงอกงามตามมาหลังจากนี้ล่ะครับผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ hey. ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ